อนนี้อยู่ในช่วงแฮงเอาท์นะครับเดี๋ยวจะพาไปถามสาวๆด้วยว่าการเล้าลมหนักๆเนี่ยมันมีส่วนช่วยมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับกับการถึงจุดปิดของผู้หญิงครับผมครับไปดีกันทุกท่านครับตอนนี้ครับพิมอยู่ที่ฟังกี้วิลล่าครับโอ้โหต้องขอบอกเลยบรรยากาศนี้กำลังดีเลยนะใครที่ได้มานั่งข้างนอกฟังกี้วิลล่าช่วงนี้เนี่ยโอ้ยสัมผัสกับบรรยากาศเย็นๆนะฮะจิบเบียร์เย็นๆดูสาวเดินไปเดินมาโอ้โหมันจะฟินอะไรกันขนาดนี้แต่ที่สำคัญครับวันนี้ครับผมออกมาจากสตูดิโอครับมาหาคำตอบกันครับว่าวันนี้เขาคิดกันยังไงครับกับการเล้าลมครับแล้วเล้าลมนี่จะสามารถทำให้ถึงจุดเส้นชัยได้ดีกว่าการไม่เล้าลมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันครับฟังกี้วิลล่าครับสวัสดีครับคุณแล้วฮะคุณก้องครับคุณก้องคิดว่าการเล้าลมนี่มีส่วนจะทำให้ไปถึงเส้นชัยไหมมีส่วนครับปกติเล้าลมไหมเล้าครับเล้าด้วยอะไรมือปากแล้วแต่หมายถึงพูดให้มันมีความรู้สึกโรแมนติกมือก็ลูบไล้หัวไหล่นวดตัวเข้าไปตรงไม่ต้องเสียเวลาตรงๆเลย ผมไม่ค่อยเล้าลมเท่าไหร่ครับผมมาถึงตุ้มเลยดีกว่าครับผมได้จบนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะบูมค่ะคุณบูมครับผมมีคำถามมาถามคุณบูมครับฟังกี้วิลล่ามาคุณมาบ่อยไหมไม่ค่ะชอบอะไรไม่บ่อยเลยเหรอแล้วเคยมาไหมเคยมาค่ะชอบอะไรที่ฟังกี้วิลล่าบ้างชอบผู้ชายค่ะว้ามีคำถามคุณคิดว่าการเล้าลมนี่มีส่วนสำคัญไหมที่จะทำให้เราไปถึงเส้นชัยสำคัญค่ะเหรอไม่งั้นก็ไม่ถึงจุดสุดยอดเลยพี่แล้วคุณชอบผู้ชายเล้าลมส่วนไหนมากที่สุดหัวนมค่ะว้านี่แหละจุดซ่อนเลนของผู้หญิงล่ะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะเก่งค่ะคุณเก่งครับผมอยากจะถามคุณเก่งมากเลยครับว่าการเล้าลมมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ถึงเส้นชัยหรือเปล่าครับน่าจะมีส่วนนะคะเพราะว่ามันเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งครับแล้วปกตินี่คุณใช้กลวิธีไหนครับไม่เคยใช้โอ้หน้าตาเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยนะครับขอบคุณแล้วครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรฮะจอยค่ะคุณจอยครับผมมีคำถามมาถามครับคุณว่าการเล้าลมมีส่วนสำคัญทำให้ไปถึงเส้นชัยไหมครับมีค่ะจริงป่ะแล้วปกติคุณชอบให้เล้าลมส่วนไหนก่อนครับส่วนไหนดีปกติแล้วส่วนบนส่วนบนนะครับคือหัวหน้าผากนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะโบค่ะคุณโบนะฮะวันนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับมาเที่ยวกันกี่คนครับ4คน4คนนะครับผมใครจ่ายครับหันระวังนะครับบางทีเขาเมาแล้วก็เราจ่ายนะครับผมอ่ะมีคำถามมาถามครับคุณว่าการเล้าลมมีส่วนสำคัญที่ทำให้ถึงเส้นชัยไหมมีเหรอผู้ชายควรจะไปเริ่มต้นที่จุดไหนก่อนเป็นจุดแรกคอเริ่มที่คอนะครับผมเป็นแดกคิวล่ากันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะบอยครับผมคุณบอยครับแหมวันนี้ถามก่อนเลยมาฟังกี้วิลล่าบ่อยไหมฮะก็ไม่ค่อยบ่อยครับไม่ค่อยบ่อยนะฮะแล้วแต่โอกาสครับผมครับผมนะฮะมีคำถามมาถามครับคุณบอยครับอยากจะถามคุณบอยครับว่าการเล้าลมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ถึงเส้นชัยหรือเปล่าโอ้ก็นี่สำคัญนะครับครับผมว้าวแล้วปกติใช้อะไรเล้าลมฮะปกตินะครับอาวุธไม้ตายผมจะเป็นลิ้นครับผมจิ้วหาปลาเพลิน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 ขอบคุณนะครับชื่อใหม่ค่ะคุณใหม่นะครับผมมีคำถามคุณใหม่ครับว่าการเล้าลมสำคัญไหมฮะคงสำคัญนะคะครับผมคุณคิดว่าสำคัญมากหรือว่าสำคัญน้อยฮะคงมากค่ะมากเลยนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะโบค่ะคุณโบครับคุณโบคิดว่าการเล้าลมเนี่ยมีส่วนสำคัญได้ไปถึงเส้นชัยไหมฮะมีค่ะมากเหรอผู้ชายควรจะเริ่มต้นเล้าลมส่วนไหนก่อนฮะหน้ามั้งคออะไรเงี้ยเหรอแล้วผู้ชายที่มีของเล่นนี่เอามาเล้าลมเราถือว่าโรคจิตไหมโรคจิตไม่ชอบของเล่นเหรอชอบแบบของจริงอ๋อแล้วถ้าเกิดเจอของจริงเล็กผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านนะพี่ครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับบอยครับผมมีคำถามมาถามครับออกจากสตูดิโอของผมมาครับคำถามครับถามว่าการเล้าลมมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ไปถึงเส้นชัยไหมฮะสำคัญมากๆเลยค่ะจริงเหรอครับจริงผู้ชายควรจะเริ่มเล้าลมส่วนไหนก่อนฮะเอาที่เราชอบมาต้องเอาที่เราชอบครับบางทีแผ่นหลังแผ่นหลังเลยนะต้องเอาน้ำแข็งถูเหมือนจันดาราไม่ต้องขนาดนั้นค่ะครับผมนะขอบคุณมากนะครับ
อ่ะผมมีคำถามมาถามครับอยากจะถามคือว่าการเล้าลมมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ถึงจุดเส้นชัยไหมฮะมีส่วนค่ะผู้ชายควรจะต้องเริ่มต้นตรงไหนก่อนฮะหน้าอกมั้งคะจริงเหรอค่ะควรจะใช้ถ้าใช้ควรจะใช้อุปกรณ์ไหมฮะไม่ต้องคำมือก็พอค่ะครับผมถ้าไอ้ผู้ชายที่มันมีอุปกรณ์อยู่ในบ้านคิดว่ามันโรคจิตนะฮะก็ไม่ค่ะแล้วแต่ครับผมแล้วแต่คนแล้วแต่คนได้หมดนะฮะขอบคุณนะครับเรากลับมาถามน้องแพลวดีกว่าการเล้าลมเนี่ยมันมีผลมากน้อยขนาดไหนหนูว่ามีนะถือว่ามีเลยแหละหนูว่าผู้หญิงหลายคนเป็นแล้วมันสามารถช่วยถึงจุดได้เลยไหมก็ช่วยเล้าลมครึ่งชั่วโมงเอา5นาทีโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่โอเคต้องแบบพอดีพอดีแล้วมาถึงใส่เลยได้ไหมได้เวลามีน้อยเคยมีแบบเซ็กซ์เร่งด่วนไหมเคยมันเกิดจังหวะตอนไหนเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาแบบว่าคือนัดกันไปออกกำลังกายนี่เพิ่งล่าสุดเองพี่ไม่นานนี้เองครับผมกับคนแรกคนแรกที่บ้านก็คือแบบว่าเดี๋ยวรอที่บ้านนะก็อยู่กับแฟนใช่ไหมแล้วก็เพื่อนแฟนอ่ะกำลังแบบกำลังมาแต่ว่าก็คือตอนนั้นอ่ะนี่หนักกว่านั้นคือเขามาถึงบ้านแล้วว่าพี่แล้วแบบอยู่ข้างบนแล้วพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคือได้ยินเสียงเขามาแต่ไกลเลยคือสนิทกันมากคนนี้สนิทกันมากเขาร้องเพลงขึ้นมาแต่ไกลเลยกำลังเดินขึ้นบันไดมาเลยพวกหนูก็แบบไอ้เจ้าเอาไงดีวะแล้วตอนนั้นทำอะไรกันอยู่เอากันอยู่ไว้แล้วอ๋อเอากันอยู่เลยเหรอแฟนก็ไปล็อกประตูก่อนแฟนก็วิ่งไปล็อกประตูก่อนเราเดี๋ยวกูลงไปแล้วก็เดี๋ยวลงตามไปเขาก็ไปร้องไห้ซอยหอมกันซอยหอมรู้กันอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้ไม่จริงจมันก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกแต่มันส่องดูที่รูกุญแจไอ้นี่แม่ประสบการณ์แบบว่าประหลาดเยอะดีนะผัดโผนชีวิตน้องๆผัดโผนแล้วนี่ไงก็เลยมาเป็นเทปสิ้นปีพอดีของเราเป็นปลาเผาแก้วเยี่ยเลยฝากผลงานหน่อยครับแล้วก็อวยพรท่านผู้ชมหน่อยครับสิ้นปีแล้วก็มีตอนนี้ก็มีพิตตี้เอ็มซีอะค่ะทั่วไปแล้วก็มอเตอร์เอ็กโปเพิ่งผ่านไปแล้วก็มีตอนนี้ก็มีถ่ายแบบคอนแทคเลนส์นะคะของคาเวอีก็อาจจะเห็นหน้าแพลวตามพวกร้านคอนแทคเลนส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่นี้แหละมีผลงานครับผมอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้มันหมดไปกับปีนี้แล้วก็เริ่มใหม่ปีหน้าค่ะครับผมนะฮะถ้าเจอหน้าออนอีกก็ชวนไปร้านจอดรถได้นะเขาเริ่มใหม่แล้วชีวิตก็เปลี่ยนแล้วใหม่แล้วชีวิตก็เปลี่ยนแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมน้องแพรวดาวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสนุกกับการทำดีรีโอเบียครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับรายการดูดสวีทครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยรีโอเบีย Sun is up.